นไหวศึกซีเกม2023ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจะมีการชิงชัยทั้งหมด583เหรียญทองจากทั้งหมด36ชนิดกีฬาโดยเบื้องต้นมีการประกาศวันแข่งขันออกมาแล้วซึ่งฟุตบอลคริกเก็ตและหมากรุกคือ3กีฬาแรกที่จะประเดิมแข่งขันตั้งแต่วันที่29เมษายนนี้แต่ยังไม่ทันจะเริ่มการแข่งขันต้องยอมรับว่ามีดราม่าตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนระหว่างชาวเน็ตไทยกับกัมพูชาทั้งเรื่องการอ้างว่ากุนคแมเป็นต้นกำเนิดมวยไทยการเคลมบุคคลมีชื่อเสียงและอัตลักษณ์ต่างๆของไทยรวมถึงดราม่าเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากไทยแพงถึง28ล้านบาทซึ่งแพงที่สุดในอาเซียนทำเอาชาวเน็ตหัวร้อนกันแบบสุดๆขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งแรกอย่างกัมพูชาทำแคมเปญ Beyond the Games เชิญชวนชาวกัมพูชาทั้งในและนอกประเทศร่วมพับกระดาษโอริกามิให้ได้1ล้านดวงเพื่อทำลายสถิติโลกและหาเงินสนับสนุนนักกีฬาเขมรที่ร่วมแข่งขันรายการนี้โดยฮุนมานีประธาน UYFC ที่เป็นเจ้าของแคมเปญ นี้กล่าวว่าเราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การทำลายสถิติโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความรักการให้กำลังใจการสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวกัมพูชาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่ง UYFC ต้องการที่จะทำลายสถิติเดิมด้วยการพับกระดาษเป็นรูปหัวใจจำนวน1ล้านดวงภายในวันที่2เมษายนนี้ตอนนี้เจ้าของสถิติโลกคือสหราชอาณาจักรด้วยหัวใจ 53,704 ดวงความตั้งใจของเราคือการสร้าง1ล้านหัวใจและสร้างสถิติใหม่โดยผู้สนับสนุนตกลงที่จะจ่ายเงิน500เรียลสำหรับหัวใจที่พับแต่ละอันหากทำได้1ล้านหัวใจจะเก็บเงินได้500ล้านเรียลเท่ากับ 125,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 4.3 ล้านบาทเงินจะโอนโดยตรงจากผู้สนับสนุนไปยังคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งกัมพูชาซึ่งเป็นตัวแทนของนักกีฬาคนพิการทีมชาติกัมพูชานอกจากแคมเปญ Beyond the Games แล้วก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางกัมพูชาได้เปิดช่องทางสำหรับบริจาคเงินให้กับกัมพูชาโดยมีข้อความว่านักกีฬาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยลำพังพวกเขาต้องการกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนและชาวกัมพูชาที่อยู่ร่วมชาติเดียวกันเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้ได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จเพื่อชาติของเราคุณสามารถมอบอำนาจให้นักกีฬากัมพูชาด้วยการบริจาคเงินโดยจากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป้าหมายที่วางไว้คือ34ล้านบาทแต่ปัจจุบันมียอดการบริจาคเข้ามาเพียง 226,844 บาทเท่านั้นงานนี้ชาวเน็ตถึงกับบางอ้อร้องอ๋อกันเลยทีเดียวพร้อมคาดเดากันว่าสาเหตุที่กัมพูชาได้เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันจากไทยเป็นเงินสูงถึง28ล้านบาทนั้นเป็นเพราะมีปัญหาทางการเงินหรือไม่เพราะถึงแม้ว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันซีเกมมีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่ก็เรียกว่าแพงสุดๆแถมไทยยังถูกเรียกเงินมากที่สุดในอาเซียนอีกด้วยจนเกิดเป็นกระแสต่อต้านในโลกออนไลน์อย่างหนักถึงขั้นมีการทำแคมเปญคัดค้านการซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมส์เขมรเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store